มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ความช่วยเหลือเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับการศึกษานายขวัญแก้ววัชโรไทยนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะตรวจเยี่ยมและมอบเงินพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ต่อเนื่องมอบเงินพระราชทานเพื่อการปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงสัตว์และมอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์21อำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนชาวไทยภูเขาจัดการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนต้นทางโรงเรียนวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในปีการศึกษาที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและได้ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประหยัดและออมเงินในกิจกรรมธนาคารโรงเรียนและสนับสนุนให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนในกิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระด้วยประชาชนจากทั่วทุกสารทิศได้มาเลือกซื้อผ้าไหมที่มีคุณภาพและราคาย่อมเยาในงานจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพประจำปี2554โดยผ้าไหมที่นำมาจำหน่ายนั้นล้วนเป็นผ้าไหมทอมือที่มีคุณภาพและลวดลายสีสันงดงามจากฝีมือของสมาชิกศิลปาชีพทั่วประเทศซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงรับซื้อจากชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมเลี้ยงตัวเองแม้ระยะหลังจะไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในพื้นที่เหมือนที่ผ่านมาแต่ยังทรงส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลการทำงานของชาวบ้านสมาชิกมูลนิธิศิลปาชีพอย่างสม่ำเสมอซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆมีทั้งผ้าไหมมัดหมี่ผ้าไหมแพรวาและผ้าไหมพิมพ์ลายที่มักจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากประชาชนมาจากจันนะคะอำเภอสอยดาวได้ยินข่าวในโทรทัศน์นะคะว่าที่สวนอำพรมีผ้าไหมดีๆราคาย่อมเยามาขายราคาถูกครับดีครับเนื้อผ้าดีครับผู้สนใจนะคะไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพกันได้ค่ะณสวนอัมพรตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 18:00 นทุกวันไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ค่ะข้าราชบริพารร่วมกับประชาชนและหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่ 28 กรกฎาคม 2554วันนี้ณศาลาอเนกประสงค์พื้นที่ควบคุมในพระองค์904สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีรัตน์พระวรชายาได้พระราชทานพระราชานุญาตให้ข้าราชบริพารในพระองค์และหน่วยงานในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่28กรกฎาคม2554โดยได้จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิตโดยแผนกแพทย์ประจำพระองค์และสถาบันพยาธิวิทยาส่วนอำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้ากรมแพทย์ทหารบกเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตมีข้าราชบริพารและครอบครัวหน่วยงานในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวสถาบันการศึกษาชุมชนใกล้เคียงวังสุโขทัยทั้ง9ชุมชนชุมชนวัดเทวราชกุญชรและข้าราชการเขตดุสิตกรุงเทพมหานครตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมากเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้เปิดตัวโครงการป้องกันและเฝ้าระวังมะเร็งปากมดลูกแนวใหม่ศาสตราจารย์นายแพทย์กิติคุณนายแพทย์จรัสสุวรรณเวลารองประธานบริหารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กล่าวว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีได้มีพระประสงค์ให้จัดโครงการบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคมโดยทรงมีพระเมตตาให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จัดโครงการป้องกันและเฝ้าระวังมะเร็งปากมดลูกแนวใหม่ขึ้นโดยจัดบริการตรวจคัดกรองหาโรคมะเร็งปากมดลูกโดยวิธีการตรวจชนิดของเชื้อไวรัส HPV ความเสี่ยงสูงร่วมกับการตรวจเซลล์ปากมดลูกแบบแผ่นบางตลอดจนการดูแลรักษาผู้เป็นรอยโรคก่อนมะเร็งและโรคมะเร็งปากมดลูกเป็นระยะเวลาอย่างน้อย5ปีผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ www.cccthai.org หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดก่อนเข้ารับบริการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-576-6600-5ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปในวันและเวลาราชการค่ะหน่วยงานภาครัฐเอกชนตลอดจนประชาชนต่างพร้อมใจไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
ที่ศาลาสิริราช100ปีโรงพยาบาลสิริราชตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนในกรุงเทพมหานครรวมถึงต่างจังหวัดไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งนำจัดการดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยความจงรักภักดีอาทินิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะครูนักเรียนโรงเรียนเซนคาเบรียลโรงเรียนสตรีวัดระฆังโรงเรียนบ้านเขาน้อยอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเทศบาลตำบลช่องลมจังหวัดกำแพงเพชรวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีและเจ้าหน้าที่จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงส่วนที่ห้องจุฬาภรณ์ตึกสยามินชั้น2คณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้ไปลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเช่นเดียวกันหมูตรงก้นงูหรือใต้น้ำตกตรงนู้นก็มีตรงนี้ก็เยอะบ้านเรามีอากาศดีๆให้เก็บได้ทุกที่เลยเด็กๆที่แม่เมาะกำลังส่งตัวอย่างความสุขชวนคุณให้มาเที่ยวบ้านเกิดของพวกเขามาเที่ยวบ้านผมแม่เมาะรอคุณมาสัมผัสแล้ววันนี้กฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดามุ่งเน้นการดำเนินงานโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืนพึ่งตนเองได้ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการดำเนินโครงการส่วนใหญ่เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรภายในประเทศเพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศและนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยใช้กระบวนการผลิตที่ง่ายแต่มีประสิทธิภาพประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ยังดำเนินการภายใต้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีการศึกษาทดลองบันทึกรวบรวมข้อมูลและผลการศึกษาเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจทั่วไปสถาบันอาหารองค์กรเครือข่ายสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมสนองแนวพระราชดำริเสริมสร้างงานพัฒนาสนับสนุนการดำเนินงานโครงการส่วนพระองค์สวนจิรดาทั้งด้านระบบคุณภาพระบบการดำเนินงานและการผลิตการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์การพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ในส่วนของการให้บริการสถาบันอาหารได้เข้าดำเนินกิจกรรมสอบเทียบเครื่องมือวัดให้กับหน่วยงานและโครงการต่างๆซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2548ปัจจุบันโครงการส่วนพระองค์สวนจิรดาได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างมูลค่าเศรษฐกิจแก่อุตสาหกรรมอาหารของไทยตามกรอบแนวคิดความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าสินค้าไทยเพื่อพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพใหม่ๆอย่างเหมาะสมอุตสาหกรรมไทยใต้ร่มพระบารมีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมข่าวในพระราชสำนักประจำคืนนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนดิฉันปฏิมากรใจอ่อนสวัสดีค่ะ